แฟนฟุตบอลไทยเห็นชอบบีจีจับพิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายโคตรเสียของบนนักเตะเน้นเดินไม่มีแรงกระหายจนโดนยะโฮบุกตบคว่ำคารังในศึก ACL โอกาสตกรอบแบ่งกลุ่มมีสูงทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยครับถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังนะครับสำหรับทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดหลังจากที่เปิดบ้าน BG Stadium แพ้ให้กับอาคันตุกะจากมาเลเซียครับยะโฮดารูทัสซิมว่าที่เจ้าของแชมป์ซุปเปอร์ลีกมาเลเซีย10สมัยนะครับด้วยสกอร์4-2นะครับโดยทาง BG ออกซาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเมื่อได้โทษแล้วก็เป็นวิกเตอร์คาร์โดโซซัดให้ทีมนำตั้งแต่5นาทีแรกนะครับแต่ว่าดีใจได้แป๊บเดียวอาลิฟไอมานก็ตีเสมอให้กับยะโฮในนาทีที่6นะครับก่อนที่นาทีที่14เบิร์กสันจะมายิงประตูให้ยะโฮฉีกหนีไปเป็น 2-1 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังฮวนมุนิสนะครับก็มาทำประตูให้ยะโฮหนีไปเป็น3-1แต่ว่าวิกเตอร์คนดีคนเดิมนะครับก็สอดขึ้นมาหม่งนะครับจากลูกเปิดของเจชนาทิพย์ลูกดีต้องชมชนาทิพย์นะครับเปิดได้น้ำหนักพอดิบพอดีแล้วก็ทางวิกเตอร์ก็โขกได้อย่างเด็ดขาดส่งบอลไปซุกก้นตาข่ายนะครับพาทีมได้มาเป็น 3-2 แต่ด้วยความผิดพลาดของแนวรับนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายวันนี้แนวรับ BG เรียกได้ว่ารั่วเหลือเกินนะครับทางฝั่งซ้ายโดนเจาะเป็นว่าเล่นโดนอาลิฟไอมานคนดีคนเดิมนะครับซัดมุมแคบเข้าประตูเป็นประตูปิดกล่องพายะโฮดารุดาซิมบุกมาตบ BG คาทินเลยนะครับ4-2ทำให้ยะโฮคว้า3แต้มแรกในศึก ACL นะครับขณะที่ BG แพ้2เกมติดต่อกันแล้วนะครับโอกาสตกรอบมีสูงนัดต่อไปต้องออกไปเยือนคาวาซากิฟอนตาเร่นะครับบิ๊กทีมจาก J League ญี่ปุ่นนะครับซึ่งฟอนตาเร่นะครับก็เพิ่งเอาชนะอุซานฮุนไดมา1-0นะครับจากการทำประตูชัยของเคนโตทาจิบานาดะนั่นเองนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นใน J League อาจจะไม่เปรี้ยงปร้างนะครับในฤดูกาลนี้แต่ว่าด้วยความเก่าและประสบการณ์ของฟอนตาเร่ก็ทำให้พวกเขาเก็บ6แต้มจาก2นัดได้สำเร็จนะครับแน่นอนนะครับประเด็นสำคัญหลังเกมที่มีการพูดแล้วก็ถกกันมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของเจ้าเต้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลครับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลได้รับการยกย่องว่าเป็นกองกลางที่ฝีเท้าดีมากๆนะครับโดยเฉพาะการเล่นแบบ box to box แล้วก็กองกลางแบบ holding นะครับหรือว่าตัวเชื่อมเกมแล้วก็เป็นกองกลางที่สามารถเล่นเกมรับได้ดีทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นกองกลางที่สามารถเล่นได้ครบเครื่องทั้งเกมรับเกมรุกเป็นนักเตะที่มีพลังงานสูงครับสามารถวิ่งบดขยี้คู่แข่งในแดนกลางได้ตลอดทั้ง90นาทีนะครับแต่ว่าภายใต้การคุมทีมของโค้ชธงธงชัยสุขโกกีเจ้าเต้พิธวัฒน์สุขจิตธรรมกุลครับถูกขยับมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นจริงๆแล้ว BG มีแบ็กซ้ายอยู่ในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์โสรดารวมไปถึงทางวัฒนากรสวัสดิ์ละครนะครับแต่ว่าโค้ชธงเลือกขยับเอาพิธวัฒน์มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายตอนแรกแฟนฟุตบอลชาวไทยแล้วก็แฟนฟุตบอล BG ก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับคิดว่าเป็นการแก้ไขสถานการณ์นะครับแต่ว่าทำไปทำมากลายเป็นว่าเจ้าเต้พิธวัฒน์ถูกจับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายขาประจำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายไม่ใช่ตำแหน่งที่พิธีวัฒน์ทำได้ดีแล้วก็ที่สำคัญนะครับทำให้แนวรับของ BG มีปัญหาแล้วก็โดนเจาะอย่างที่เห็นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่โค้ชธงต้องมาถกแล้วก็แก้ไขรวมไปถึงการพูดคุยกับบอร์ดบริหารนะครับในการเสริมทัพในช่วงเล็กที่2ในการหาแบ็กซ้ายที่ฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทัพแบบจริงจังแล้วนะครับเพราะว่าแบ็กซ้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ BG ขาดหายนักเตะฝีเท้าดีมาอย่างยาวนานนะครับนับตั้งแต่การปล่อยกรกฎวิริยะอุดมสิริออกจากทีมไปนี่ก็หลายปีแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครที่จะมาทดแทนในตำแหน่งนี้ได้แบบสนิทแล้วก็เนียนกริบได้เลยครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่แฟนฟุตบอล BG แล้วก็แฟนฟุตบอลชาวไทยต่างใส่หัวนั่นก็คือสปิริตแล้วก็ความกระหายของนักเตะ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่ไล่บอลแล้วก็จังหวะที่เล่นเกมรับนะครับบางคนไม่มีความกระหายเลยนะครับแล้วก็เล่นได้อย่างเชื่องช้าจนเป็นเหตุให้ทีมเสียประตูนะครับโดยเฉพาะวัฒนากรตัวสำรอง
ังที่ลงไปในช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับเป็นนักเตะที่ทำให้ทีมเสียประตูที่4อย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเป็นนักเตะที่เคลียร์บอลออกข้างนะครับแต่ว่าจังหวะที่จะเล่นเกมรับเขากลับไม่มีความพร้อมที่จะรับมือปีกของทางยะโฮอย่างอาริฟไอมานเลยนะครับทำให้อาริฟไอมานเนี่ยสามารถหลุดไปยิงมุมแคบพายะโฮหนีห่างไปเป็น4ประตูต่อ2นั่นทำให้สถานการณ์ของทีมลำบากแล้วแพ้ในที่สุดนะครับไม่ได้หาแพ้นะครับแต่ว่าจังหวะนี้วัฒนากรควรทำได้ดีมากกว่านี้นะครับแล้วก็นักเตะหลายคนของ BG ต้องยอมรับว่าเมื่ออายุแตะเลข3แล้วนะครับจะใหเล่นเหมือนวัยหนุ่มที่จะต้องเพซซิ่งหรือว่าวิ่งขยี้คู่แข่งตลอด90นาทีเนี่ยคงยากลำบากนะครับเห็นได้ชัดเลยนักเตะอย่างธีรศิลป์แดงดานะครับสารัตน์อยู่เย็นหรือว่าเจชดาทิพย์เนี่ยเจอความยากลำบากในการวิ่งบีบแล้วก็เพซซิ่งคู่แข่งตลอดทั้ง90นาทีนะครับเจชดาทิพย์อาจจะดีกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าสภาพความฟิตก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมอยู่นะครับแต่ว่าการบีบการไล่บอลนะครับหากทั้งทีมไม่ไล่ด้วยกันรับรองว่าเหนื่อยแล้วก็โดนแกะเพสซิ่งง่ายๆซึ่งเกมที่ผ่านมา BG โดนยะโฮทำแบบนั้นให้เห็นแล้วนะครับนี่ก็เป็นจุดอ่อนที่ทาง BG แล้วก็โค้ชธงต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะครับข้อสุดท้ายนะครับที่เราเห็นได้ชัดนั่นก็คือการเล่นของ BG ภายใต้การคุมทีมของโค้ชธงดูแล้วนะครับโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยต่างคนต่างเล่นเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นการเล่นโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะมากจนเกินไปนะครับจังหวะทำชิ่งหรือว่าจังหวะเล่นร่วมกันของบรรดานักเตะตัวรุกดิบมีน้อยแล้วก็ความเข้าใจเกมต่างๆเนี่ยยังไม่ลงตัวซะทีเดียวนะครับตอนนี้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหรือว่าการแข่งขันที่ BG ลงแข่งขันผ่านมาแล้วก็หลายนัดนะครับตอนนี้ทีมก็ยังไม่ลงตัวแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนนักเตะนัดต่อนัดเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสภาพนักเตะมีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้มาโกโตะเทกุระโมริกุนซือชาวญี่ปุ่นนะครับที่เคยคุม BG ก่อนหน้านี้ก็เคยบอกแล้วนะครับว่า BG มีปัญหาเรื่องค่าเฉลี่ยอายุนักเตะที่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็นักเตะหลายคนเนี่ยพออายุเยอะแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อทีมในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ต้องใช้ความสดแล้วก็ความดุดันเข้าสู้นะครับแต่เมื่อมีนักเตะที่อายุมากจนเกินไปเนี่ยก็ทำให้บางจังหวะเนี่ยทีมมีความช้าแล้วก็มีความเหนื่อยนะครับ BG ก็ไม่ได้มีการปรับแล้วก็แก้ไขตรงนั้นให้ดีขึ้นนะครับกับกลายเป็นว่าปล่อยนักเตะอายุเยอะหลายคนก็รีทายนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเดตูเยสหรือว่าชาตรีชิมทะเลแต่ว่า BG เองก็มีการดึงผู้เล่นที่อายุเยอะอายุแตะเลข3เข้ามาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงวิกเตอร์คาร์โดโซรวมไปถึงการดึงเนโต้เคลิชที่อายุแตะเลข3มาร่วมทีมนะครับขณะที่ตัวรุกที่สินแดงดาเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าเขาเล่นใน90นาทีไม่ไหวเขาต้องเล่นด้วยการประคบประหงมให้ดีนะครับเพราะว่าด้วยวัยแล้วก็การกรำศึกหนักทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติมาอย่างยาวนานส่งผลให้สภาพร่างกายของเดซินไม่ฟิตแล้วก็ไม่เต็มร้อยอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ BG ก็ต้องพยายามถ่ายนักเตะที่อายุเยอะออกจากทีมให้เร็วนะครับแล้วก็มีการใส่นักเตะเลือดใหม่แล้วก็เติมความสดในบางตำแหน่งให้มากกว่านี้นะครับเพื่อให้ทีมมีความคึกคักแล้วก็สามารถบดขยี้คู่แข่งแล้วก็เล่นได้อย่างดุดันมากขึ้นกว่าเดิมก็หวังว่าโค้ชธงแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอมากกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วหากฟอร์มการเล่นของทีมยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มีความสม่ำเสมอโอกาสที่ในเลกที่2 BG จะมีการขยับปรับเปลี่ยน H code ก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เป็นงานหนักของโค้ชธงธงชัยสุโกกีแล้วก็ทีมงานที่จะต้องแก้ไขจุดบกพร่องตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลนะครับใครชอบคอนเทนต์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยครับ